สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้พบกับผมบอยนะครับผมลี่นะครับครับผมวันนี้วันศุกร์ที่8กันยายนครับ2560นะคุณติ๊กลี่เสียงสดใสเลยครับคุณบอยครับผมวันนี้เราจะหยุดกันแล้วนะฮะปกติก็สดใสอยู่แล้ววันนี้นี่สดใสยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยครับผมคุณติ๊กลี่ครับเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับทองคำปรับตัวขึ้นพอสมควรเลยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยก็เมื่อคืนนะครับตัวเลขว่างงานสหรัฐมันออกมาไม่ดีนะครับเพิ่มขึ้นนะครับโอ้ครับครับมองเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำนะฮะใช่ครับเนื่องจากพายุฮาวิถล่มนะครับทำให้คนว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับอ๋อพายุฮาวิถล่มทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เลยมีผู้ว่างงานเกิดขึ้นเงี้ยเหรอฮะใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วทำไมภัยพิบัติเนี่ยถึงได้ส่งผลกับราคาทองคำได้ผมก็เพิ่งเข้าใจเพราะว่ามันส่งผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลหลายๆทอดใช่ครับอืมโอเคโอเคต่อไปเราก็ต้องดูเรื่องพายุด้วยนะครับเนี่ยแผ่นดินไหวอะไรก็ต้องดูเลยนะครับแล้วคุณติลลี่ครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีเรื่องของ ECB ด้วยใช่ครับคุณว่าครับผมก็คือ ECB คงดอกเบี้ยไว้ที่ 0% เหมือนเดิมนะครับอืมแล้วก็มาตรการซื้อสินทรัพย์ไปจนถึงเดือนธันวาเลยนะครับอ๋อยืนยันมาตรการซื้อสินทรัพย์ไปจนถึงเดือนธันวาคมนะฮะใช่ครับแล้วก็ดากี้ก็บอกว่าเดือนตุลาเนี่ยเขาจะตัดสินใจแล้วว่าจะปรับลดมาตรการ QE หรือเปล่านะครับจะทำการตัดสินใจฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจใช่ครับเดือนตุลาจะออกมาตัดสินใจครับโอ้จากที่กล่าวๆมาเมื่อสักครู่นี้นะก็มองว่าน่าจะเป็นผลบวกกับยูโรนะครับเนี่ยข่าวนี้ใช่ครับพอเป็นบวกกับยูโรก็เป็นบวกต่อทองด้วยครับอืมครับผมครับผมแล้วรู้สึกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันชาติเกาหลีเหนือป่ะฮะใช่ครับวันสำคัญครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอบอกว่าเกาหลีเรื่องเกี่ยวกับคำว่าเกาหลีเหนือเนี่ยขอเดามันจะมีคำสองคำมาเกี่ยวข้องฮะถูกต้องครับตึงกับคลายพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเขากินเลี้ยงกันก็คลายเนาะใช่ครับแต่ว่าผมไม่กินกันครับเพราะว่ากิมยองอึนเริ่มขนย้ายอาวุธมาแล้วนะครับโอ้ก็หวังว่าเขาจะกินเลี้ยงกันแล้วกันใช่ครับหวังเหมือนกันคุณติลลี่ครับตอนนี้เนี่ยราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยครับดาว่าแนวรับแนวต้านต้องเปลี่ยนไปแล้วใช่ครับขอแนวรับและแนวต้านใหม่หน่อยครับได้ครับแนวแรกแนวต้านนะครับ1359นะครับ1359มองเป็นแนวต้านแรกนะครับทะลุไปแนวต้านที่2 1368ครับถ้าทะลุ1359ได้มี1368มองเป็นแนวต้านแนวที่2นะฮะใช่ครับครับผมขอแนวรับด้วยครับแนวรับให้เป็นฟอนนะครับ1338ถึง1327ครับแนวรับมองเป็นบริเวณนะฮะ1338ถึง1327โอ้กว้างเหมือนกันฮะ11เหรียญนะครับผมใช่ครับแนวรับนี่แทบจะเป็นฟูกเลยนะฮะ11เหรียญนี่กว้างเหมือนกันนะฮะกว้างคุณดิลลี่ครับตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจที่จะประกาศในคืนนี้ครับของสหรัฐครับรู้สึกว่าจะมีตัวเดียวใช่ครับ3ทุ่มไม่ค่อยสำคัญนะครับตัวนี้ตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนกรกฎาคมนะฮะใช่ครับแต่คาดการณ์ว่าจะเท่าเดิมด้วยไม่รู้ออกทางไหนอ๋อคือตัวเลขประมาณการเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวเลขครั้งก่อนแล้วเนี่ยตัวเลขมันเท่ากันใช่ครับก็เลยต้องมองเป็นกลางๆไว้ก่อนใช่ครับที่ว่ามา3ทุ่มนี่คือ3ทุ่มตามเวลาในไทยนะฮะใช่ครับต้องครับแต่ว่านักลงทุนนะฮะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับเพราะว่าเวลาที่ตัวเลขที่แท้จริงประกาศออกมาเนี่ยครับอาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือเท่ากับตัวเลขประมาณการก็ได้ใช่ครับแล้วครั้งก่อนอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับครับผมนักลงทุนฮะวันพรุ่งนี้นะฮะก็เป็นวันชาติเกาหลีเนี่ยก็คิดว่าไม่ใช่คิดว่าหวังว่าเขาจะกินเลี้ยงกันเอ้ผมมองโลกในแง่ดีใช่ไหมโอเคครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณติ๊กลี่นะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณบอยนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ